มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่หลีเป๊ครับผมรู้จักกับพี่ก้ามาเกือบ2ปีแต่ไม่เคยได้พบกันเลยที่หลีเป๊คือจุดเริ่มต้นของการได้พบกันและได้ใช้เวลาร่วมกันของผมกับพี่ก้ามแต่เรื่องราวของเราไม่ได้จบแค่ที่หลีเป๊ครับเวลานึกถึงจังหวัดสตูลหลายคนคงนึกถึงแค่เกาะหลีเป๊ผมเองก็เหมือนกันครับ2ปีที่ผ่านมาพี่ก้ามจะบอกกับเพื่อนๆเสมอว่ามาเที่ยวสตูลกันเดี๋ยวพี่พาเที่ยวเองสตูลน่ะไม่ได้มีแค่หลีเป๊นะเอาจริงๆผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่หลีเป๊แล้วจะเป็นที่ไหนแต่ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องราวการสำรวจสตูลแผ่นดินอายุ500ล้านปีแผ่นดินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับร้านอาหารของพี่บ่าวโอ้โหทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้พี่ตอนนั้นพี่บอกผมว่าร้านแบบเล็กๆโกหกนี่หว่าไม่มันเริ่มจากเล็กๆแล้วมันขยายมาเรื่อยๆแบบงงๆเหมือนกันไม่ได้วางแผนอะไรโกหกนะฮะโกหกพวกเราทั้งหมดนะจริงแล้วร้านพี่กัมคือใหญ่โตพี่กัมคือเศรษฐีสตูลนะครับสวัสดีครับนี่คือน้องชายพี่กัมแม่สวยมากเลยแม่พี่กัมนะครับวันนี้เตรียมอะไรบ้างมีอาหารเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะที่จริงผมคิดไว้ว่านี่คงเป็นมื้อสุดท้ายที่เราจะได้กินข้าวด้วยกันในการเดินทางครั้งนี้แต่ไปมามันกลับกลายเป็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของเราพี่บ่าวขอข้าวหน่อยมาร้อนๆอุ้ยได้ไหมเอาอีกไหมเอาอีกนิดนึงขึ้นเรือมาเหนื่อยหิวใช่ไหมหิวมากเหมือนกันหิวดินี่เดี๋ยวพี่ก้ามทำอะไรต่อเนี่ยวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ตอนบ่ายว่างอยู่เนี่ยกลับมาจากเกาะคือปกติก็จะปล่อยวันว่างไว้วันสองวันอย่างเงี้ยแล้วอาจจะไปไหนต่อเดี๋ยวผมว่าตอนแรกแพลนไม่ได้มีอะไรแบบเป๊กแต่ว่าพอมาสตูลใช่ไหมพี่ก้ามบอกว่าตอนนี้เคยคุยกันบอกว่ามีหลีเป๊ะแล้วก็จริงๆสตูลที่พี่เคยบอกว่ามันมีถ้ำอะไรภูผาเพชรมั้ยภูผาเพชรอยากไปใช่ไหมอยากไปพี่กำว่างวันสองวันอัดโชคดีแล้วเดี๋ยวพี่กำพาไปปะไปเมื่อกี้เราไปลิเป้มาลิเป้เป็นแผ่นดินที่ใหม่มากแต่ว่าแผ่นดินที่เก่าที่สุดในไทยเนี่ยอยู่ที่สำนักงานการเวลาที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจัดไปเดี๋ยวเราไปดูกันปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารใต้มากแต่พูดได้เลยว่าอาหารของร้านพี่ก้ามเนี่ยอร่อยแล้วก็ถูกปากผมมากซึ่งพี่ก้ามก็บอกนะครับว่ามีหลายเมนูที่ได้รางวัลจากการประกวดอย่างเช่นยำถั่วพูจานนี้ครับถ้าใครดูอยู่นะครับแล้วแวะมาที่สตูลก็ฝากร้าน The Rice by ร้านข้าวของพี่ก้ามด้วยนะครับและที่เราจะไปต่อคือสถานที่ที่จะให้คำตอบว่าทำไมสตูลจึงเป็นแผ่นดินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับสถานที่นี้ชื่อว่าสะพานข้ามการเวลาเดี๋ยววันนี้เรามาเดินดูกันสบายๆเนาะบายบายก่อนมาแต่อีกอันนึงอยากรู้ทำไมมันถึงต้องชื่อว่าข้ามการเวลามันเกี่ยวอะไรกับกับโซนเวลาของโลกวะอันนี้อยากรู้ทำไมต้องชื่อกันเดี๋ยวเราไปดูที่จุดของมันมันจะมีข้อมูลบอกมีข้อมูลบอกไปเล่าให้ฟังกันดูดีกว่าได้ข้อมูลไปแดดเริ่มมาแล้วว่ะเนี่ยบอกตรงเนี้ยเราพ้นอ่าวนุ่นแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่อ่าวปากบาราเดี๋ยวอยากจะหยุดตรงนี้หน่อยนึงตรงไหนตรงนี้อ่ะหันไปดูงั้นตรงนี้คือสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเป็นรูปปลาวาฬอ้าปากเออเหมือนจริงว่ะใช่แล้วตอนเด็กๆกับเพื่อนจะชอบมาตรงนี้ตอนที่มันยังเป็นสะพานแบบอันเก่าที่คนยังไม่พลุกพล่านมากยังไม่เป็นที่รู้จักมากเนี่ยเราก็จะไปวิ่งกันตรงในปากปลาวาฬนี่แหละไปเล่นกันไปตรงนี้นะเออลงได้แต่ตอนนี้มันลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้ตอนนี้ลงไม่ได้นะลงไม่ได้แล้วตรงนี้ถึงแล้วจุดที่เขาเรียกว่าสะพานข้ามการเวลานี่คือสิ่งที่อยากรู้ที่สุดนะครับว่าทำไม
ที่นี่ถึงชื่อว่าสะพานข้ามกาลเวลาพี่กำบอกผมได้ยังเห็นรอยนี้ไหมรอยนี้รอยเนี้ยรอยแฉลบฝั่งนี้เป็นหินจากยุคหนึ่งแล้วฝั่งนี้เป็นหินจากยุคหนึ่งก็แปลว่าตรงนี้คือรอยแบ่งรอยแบ่งรอยแบ่งยุคก้าวเท้าของเราก้าวเดียวเดินเนี่ยสามารถถ้าไม่เหมือนเปรียบเทียบว่าเราเดินข้ามจากยุคหนึ่งยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งสมมติว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็คืออยู่ยุคออโดวิเชียนออโดวิเชียนส่วนพี่อยู่แคมเบียนแคมเบียนแต่ถ้าเราสลับฝั่งกันเนี่ยสลับกันไงก็จะอยู่คนละยุคกันละผมอยู่แคมเบียนแคมเบียนพี่อยู่พี่อยู่ออโดวิเชียนเข้าใจแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2562หรือประมาณ3ปีที่แล้วสตูลถูกผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีโลกสตูลโดยยูเนสโกครับซึ่งเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาโบราณคดีนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมพูดได้ว่าสตูลไม่ได้มีแค่เกาะรีเป๊ะให้เราพักผ่อนกายและใจแต่สตูลยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้สำรวจและเรียนรู้บนฝั่งแผ่นดินครับตอนนี้ก็สวยดีนะหมายถึงว่าพอผมมาไอ้ตรงจุดที่เราข้ามกาลเวลาเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเรามองแบบหินหรืออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านแบบธรณีวิทยาแต่ว่ามาเห็นของจริงอ่ะมันสวยไม่ว่าจะเป็นไอ้หินไอ้ตัวปากปาวานะปาใช่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบสวยดีดีครับพี่ก้ามขอบคุณที่พามาผมกับพี่ก้ามเดินทางกันต่อขึ้นไปทางเหนือของจังหวัดสตูลจุดหมายของเราก็คือถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนั่นก็คือถ้ำภูผาเพชรซึ่งตลอดเส้นทางก็เกิดบทสนทนามากมายระหว่างผมกับพี่ก้ามสำหรับผมความรู้สึกต่อพี่ก้ามก็คือเหมือนเรารู้จักกันมานานแต่เราก็รู้จักกันไม่หมดสักทีตั้งแต่เรื่องด่านข้าวเล็กๆของแกสรุปก็คือแกโม้ครับจนมาถึงรถของแกผมก็ไม่คิดว่าแกจะชอบรถแบบนี้เป็นรถแบบวินเทจมากๆกว่าจะสตาร์ทติดกว่าแอร์จะเย็นต้องรอ10นาทีกว่าจะออกได้ซึ่งทุกอย่างมันแมนโนมากๆครับต้องคนที่ชอบจริงๆถึงจะซื้อสิ่งนี้เอาจริงๆผมว่าคาแรคเตอร์แกมีความซับซ้อนมากกว่าที่คิดมากนะครับนึกออกไหมพี่กำคือเพื่อนร่วมทริปที่ผมคลิกนะมันเกิดเซฟสเปซระหว่างที่เราเดินทางเรากล้าที่จะคุยเรื่องที่เราไม่สามารถคุยได้กับทุกคนมันเหมือนเราคอนเนคกันนะครับเหมือนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันบางจังหวะเราอยากคุยก็คุยบางจังหวะเราอยากเปิดเพลงก็เปิดมันเลยไหลลื่นไม่รู้สึกอึดอัดแล้วเราก็ได้แชร์ทัศนคติกันหลายเรื่องที่เราชอบเหมือนกันการเดินทางสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นดีททอล์คขึ้นระหว่างเราซึ่งผมยอมรับนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ผมจะเปิดใจแบบนี้พอความสัมพันธ์มันเปิดขึ้นไปอีกระดับนึงเราเลยได้เห็นมิติความเป็นคนเห็นมิติในชีวิตของเขามากขึ้นหลังจากนี้ถ้าผมมีอะไรผมก็คงโทรปรึกษาพี่กั้มได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโรดทริปนี้ครับBroken dreams seldom get realized. For me, you were a part of life that escaped and left me outside. Who could see the will of time and that you were still a friend of mine? Our story wasn't over.
ใช่เปล่าเสียงดังในที่สุดก็ได้ใช้ใบบอนนะฝนตกแต่แดดเริ่มออกนะแดดเริ่มออกไม่เป็นไรเดี๋ยวในป่ามันก็จะฝนตกโปรยๆกับปิดกระโปรยอย่างนี้แหละเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมนะในการใช้ใบโหราปกติคือเขาใช้กันใช่ไหมชาวบ้านเขาไม่ใช้เขาเรียกไงเด็กๆอาจจะใช้ตัดเล่นกันแต่ก็ต้องระวังยางมันคันและอันตรายมากเพราะห้ามจับปลายถูกไหมมันจะคันเข้าปากนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยระวังดีๆเนี่ยจะโยนใส่ปากไปก่อนเนี่ยลองดูสักหน่อยไหมไม่เอาไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วตรงนี้นี่เรากำลังใกล้ปากถ้ำแล้วใช่ปะยางโอ้ยนี่เพิ่งจะได้นิดเดียวเองขึ้นไปประมาณ300-400ขั้นอ่ะโอ้โหนี่ทางทำใหม่เดินสบายขึ้นเยอะแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยใช่ไหมยังไม่ถึงไหนเลยเหนื่อยแล้วถ้ำภูผาเพชรคือถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกการค้นพบเกิดขึ้นเมื่อนักโบราณคดีได้เข้าสำรวจถ้ำตามคำเล่าของพระธุดงค์นามว่าหลวงตาแปลงที่ได้ค้นพบถ้ำแห่งนี้ถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 ปีหลังจากการค้นพบได้มีการพัฒนาให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาให้กับจังหวัดสตูลครับพี่บ่าวเราถึงทางเข้าถ้ำทางเข้าถ้ำเพชรเหนื่อยจนพูดไม่ถูกแล้วแหละเป็นถ้ำที่ปากทางเข้าถ้ำที่จะเข้าเนี่ยขุดด้วยมือเล็กมากแต่พอเข้าไปด้านในเนี่ยจะใหญ่ตัวอลังการแบบโอเคผมต้องผ่านความแคบนี้ไปถูกไหมเออป่าครับเดี๋ยวเราเข้าถ้ำกันละโอ้โหแคบขนาดนี้เลยโอ้โห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 ได้ปะได้โอ้โหแค่จังโอ้ยโอ้อันนี้ห้องเสาคำสุริยันเรียกว่าห้องม่านเพชรคือเราสังเกตโอ้ยเป็นกริตเตอร์เลยเป็นกริตเตอร์ใช่เหมือนใครเอาไปสาดไว้เลยมันเกิดจากแร่ซิลิก้าที่มากับน้ำฝนชะในหินจะเห็นม่านหินย้อยเนี่ยเหมือนม่านที่พริ้วๆเลยคือถ้าเป่าลมเหมือนว่าจะสะบัดได้มีตำนานว่านี่คือแคร่ของหลวงตาแผลงที่เป็นพระธุดงค์แล้วมาค้นพบถ้ำนี้ก็เขาก็เล่าว่าหลวงตาแผลงเนี่ยนั่งสมาธิมาเดินธุดงค์อยู่แถวเนี้ยแล้วก็นั่งสมาธิในป่าท่านก็บอกว่าเห็นนิมิตเป็นเทวดาลอยมาทางฟ้า500ตนแล้วก็ด้านล่างก็เป็นคนทันเดินทัพมา500ตนมาบอกว่าถ้าท่านเดินไปทางทิศนี้ประมาณกี่ร้อยก้าวจำไม่ได้แล้วจะเจอกับถ้ำที่ใหญ่โตมากแล้วก็เลยมาเจอที่นี่โอ้ว้าวแล้วก็เนี่ยลองนึกสภาพดูน้ำมามืดๆอ่ะคือเข้ามาในถ้ำแล้วมืดๆไม่รู้จะตกเหวอะไรยังไงไฟก็ไม่มีสมัยนั้นคือกล้ามากต้องมีความใจกล้ามากพอที่จะมาทั้งสมาธิทั้งเตียงนี้มาก็คือเป็นเหมือนเป็นตัวแทนเป็นแค่ที่ท่านมานั่งสมาธิที่ชาวบ้านมาทำให้ของจริงเลยของจริงอองเดี๋ยวเราจะลองดูว่าความมืดในถ้ำมันมืดแค่ไหนมันมืดกว่ากลางคืนเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงวี่วี่อยู่ในหูเราเองอะโคตรน่ากลัวเราจะลองปิดไฟมืดเลยเนาะปิดมืดเลยเป็นประสบการณ์ใหม่นะเดี๋ยวมาลองดูกันพร้อมโอเคพร้อม3 2ได้ยินแต่เสียงวีวีจริงวะเป็นไงสัก1นาทีนะเออดีเหมือนกันนะเป็นไงรู้สึกดีเหมือนกันนะเหมือนมันแบบเหมือนได้ทำสมาธิอ่ะใช่เอาจริงถ้าแบบว่าเหมือนนั่งนิ่งๆเลยอ่ะคิดว่ามันคงได้แบบได้นั่งทบทวนอะไรบางอย่างนะเพราะมันนิ่งกว่าแบบเราอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันมืดแบบมืดจริงๆอ่ะเออเฮ้ยเป็นความรู้สึกที่แปลกดีว่ะแล้วมันดูสงบมากแบบมากๆอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูมีอีกหลายห้องที่ว่าน่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวเราจะออกกลับไปทางเดิมนี่อัดตรงนี้คืออะไรพี่
อันนี้พิสูจน์อะไรบางอย่างตรงนี้นี่คืออะไรยังไม่บอกตรงนี้ก็คือเดี๋ยวตรงนี้พี่ก็อยากให้อัดได้รู้ว่าเสียงในถ้ามันก้องขนาดไหนลองปรบมือทีนึงดูโอ้ก้องมากก้องมากใช่ป่ะเห็นป่ะแต่ทีเนี้ยตรงจุดเนี้ยมันยังมีเราจะเล่นกับถ้ำได้อีกอย่างนึงก็คือลองตบรัวๆคือบนเพดานถ้ำเนี่ยเสียงเวลามันไปกระทบเพดานถ้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วน้ำที่มันเกาะค้างอยู่เนี่ยตรงหินย้อยเนี่ยมันก็จะหยดลงมาเร็วขึ้นอ๋อที่พวกเสียงน้ำทั้งหลายเนี่ยเหรอใช่ถ้าเกิดเราปรบมือเนี่ยมันจะหยดรัวลงมาเราถ้าเราตบรัวมันจะมาเสียงก้องก้องของที่สะท้อนเนี่ยลองดูป่ะมาหนึ่งสองสามค่อยไปเมฆกันนะพอละเนี่ยน้ำหยดลงมาเนี่ยก็เกิดเป็นเขาเรียกอะไรหินย้อยแต่ตรงนี้มันก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมมันไม่โตไปกว่านี้ละก็งงเหมือนกันน้ำมันลงแต่จริงคือมันจะต้องโตเรื่อยๆเฮ้ยนี่ไงหยดแล้วหยดเนี่ยโดนนิ้วพอดีเฮ้ยนี่ไงหยดแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยแปลว่าพลังเมื่อกี้มันส่งไปถึงวะส่งไปถึงใช่ว้าวเจ๋งว่ะไปคอนเสิร์ตได้ปะได้แต่เจ๋งว่ะชอบเดี๋ยวก่อนขึ้นมาตรงเนี้ยมีอะไรจะให้ดูปิดตาก่อนแล้วก็จับแขนทำไมต้องปิดตาไม่เข้าใจไม่บอกต้องทำใช่ไหมต้องทำจริงๆด้วยอ่ะโอเคเอามือข้างนู้นปิดดิแล้วก็เอามือข้างนี้จับแขนไว้เดี๋ยวจะบอกนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งดวงดาวอันไกลโพ้นมันพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอต่อไปคือจุดสุดท้ายของถ้ำภูผาเพชรแล้วครับพี่ก้ำบอกให้ผมปิดตายังไม่อยากให้เห็นเดี๋ยวเขาจะพาเดินไปตอนแรกผมก็รู้สึกว่าอะไรวะมันมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตรงหน้าด้วยเหรอแต่ผมก็ลองทำตามดูโอเคทีนี้เปิดตาได้ที่นี่คือลานแสงมรกตครับมันสวยจริงๆว่ะมันสวยแบบที่แกพรีเซนต์ไว้ในฐานะคนสตูลมันอันซีนมากๆเลยเห็นในรูปมันก็สวยประมาณหนึ่งแต่ของจริงมันสวยกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยยิ่งพอเราได้เห็นมันผ่านตาแสงที่พาดผ่านเข้ามาจากด้านบนเราได้เห็นหยดน้ำที่มันหยดมากระทบหินเราเห็นดีเทลของสีเขียวเหมือนมรกตที่มันเกิดขึ้นได้เห็นเท็กซ์เจอร์ของสิ่งต่างๆณตรงนั้นผมได้เดินสำรวจได้ใช้เวลามองมันโคตรประทับใจเลยและมากกว่าความสวยที่ผมสัมผัสได้ผมว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆตอนนี้ผมว่าผมเข้าใจพี่ก้ามแล้วนะว่าสตูลไม่ได้มีแค่เกาะหลีเป๋จริงๆสิ่งที่ทำให้ผมนึกถึงแล้วผมก็ใจหายคือการมาสตูลมันไม่ได้ง่ายเหมือนการไปชลบุรีบางแสนหรือพัทยาที่ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงก็ถึงแต่ด้วยวิถีชีวิตปกติของเรามันคงไม่ได้มีโอกาสเดินทางด้วยกันบ่อยๆเอาจริงๆผมไม่ชอบการจากลาเลยยิ่งพอเวลาเราได้ใช้เวลาด้วยกันได้เที่ยวด้วยกันได้รู้จักกันพอถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตมันก็รู้สึกเศร้าแต่มันก็ไม่ได้เป็นความเศร้าแบบเสียใจนะแต่มันเป็นความรู้สึกแบบการเดินทางมันจบลงแล้ววะเอาจริงๆสุดท้ายผมก็ต้องขอบคุณละที่การเดินทางครั้งนี้มันเกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณพี่ก้ำที่มาเป็นเพื่อนร่วมทริปครั้งนี้ผมดีใจมากๆที่ได้รู้จักกันสักทีผมดีใจที่มิตรภาพที่มันเคยเกิดขึ้นในออนไลน์วันนี้มันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นของจริงยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะพี่ Thank you for everything bro and I hopeI'll see you soon. แล้วเจอกันนะพี่โชคดีครับอันนี้นะครับก็เป็นการอัดทำแคปซูลครั้งที่5นะครับผมเรายังเดินทางอยู่ที่จังหวัดสตูลอยู่นะครับเป็นครั้งที่
เรามีเพื่อนร่วมเดินทางแล้วครั้งนี้ก็คือพี่กั้มนะครับตั้งแต่เราได้เริ่มออกเดินทางกับพี่กั้มได้เริ่มเที่ยวด้วยกันน่ะมันได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยด้วยความที่เราเป็นคนชอบทะเลมากๆอ่ะพอเราคิดถึงสตูลเราคุยกับพี่กั้มเราก็บอกเอ้ยพี่ผมอยากมาแคลิเป้ว่ะผมไม่ได้คิดถึงแบบการจะเดินทางไปถ้ำหรือไปที่ไหนเป็นพิเศษขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่แกบอกว่าพอเราได้เที่ยวกับพี่กั้มต่อเขาก็แนะนำแหละว่าจริงๆแล้วอยากให้เราไปที่นู่นไปที่นี่อยากให้เราไป discoverหลายๆที่ของสตูลที่มันสวยแล้วก็มันเป็นอันซีนเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็เอาอ่ะคือผมรู้สึกว่าเวลาเรามาเที่ยวสักทีนึงอ่ะมันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้ได้เจอสิ่งใหม่ๆได้พาตัวเองเปิดออกไปทำอะไรที่เราไม่คิดจะทำผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคยิ่งมีพี่กั้มมันเหมือนมันยิ่งอุ่นใจว่าด้วยความที่หนึ่งคือโอเคเขาเป็นเพื่อนเราที่เหมือนรู้จักกันมานานแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันตัวจริงแล้วก็สองคือพี่กั้มก็เป็นคนพื้นที่เป็นคนสตูลที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยมันได้สองความรู้สึกในเวลาเดียวกันคือหนึ่งคือเหมือนเราได้เที่ยวกับคนโลคอลกับสองคือเราก็ได้เที่ยวกับเพื่อนของเรามันก็เลยรู้สึกว่าทำไมจะไม่ลองทำไมจะไม่ไปอะไรเงี้ยขึ้นฝั่งมาเราก็บอกพี่กั้มว่าอยากพาไปไหนก็ลุยเลยผมพร้อมแบบผจญภัยไปด้วยปะลุยยิ่งเรามีเพื่อนเดินทางอ่ะมันยิ่งกล้าทำอะไรมากขึ้นมั้งในความรู้สึกเรานะไปคนเดียวมันจะมีข้อแม้ในการคิดเยอะว่าเราอยากทำนู้นเราอยากทำนี้พอมีเพื่อนอ่ะมันแบบอ่ะไปไหนไปกันแล้วพอเราได้เริ่มเที่ยวกับพี่กั้มจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนแบบความรู้สึกแรกที่เราคิดคืออย่างตอนแรกที่เราก่อนมาเจอพี่กั้มอย่างเงี้ยเราก็คงคิดว่าเฮ้ยเราก็คงคุยกันได้แค่แบบบทสนทนาแบบตลกโปกฮาหรือว่าคงไม่ได้สามารถที่จะมี deep conversation อะไรได้อะแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเราได้เริ่มเที่ยวด้วยกันมันเห็นมิติของกันและกันมากขึ้นมันเห็นคาแรคเตอร์ของเขาที่ชัดขึ้นในแบบ physical ตรงหน้าของเราได้เห็นมิติในความเป็นมนุษย์ของเขาเห็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยexpress ให้เราเห็นตอนเราคุยกันบน Zoom อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนแบบระหว่างทางที่เราได้เดินทางได้เราเที่ยวไปด้วยกันอ่ะมันเจอสิ่งนี้มันเหมือนมันค่อยๆ connect กันแล้วมันกลายเป็นการ connect ที่มันไม่ได้เกิดการบังคับให้เราต้อง connect กันเพราะว่าเรากำลังมาเที่ยวด้วยกันแต่มันเกิดการ connect กันเพราะว่ามันเป็นเคมีมันเป็น relationship ที่มันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติแล้วมันก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เพื่อนสองคนแม่งจะคลิกกันอะแล้วผมรู้สึกว่ามันเกิดสิ่งนี้กับพี่กั้มขอบคุณอะไรก็ตามที่แบบทำให้เราได้มาเจอกันการเดินทางมันให้อะไรเราตลอดเวลาแล้วก็คงคิดว่ายังไงเราคงจะกลับมาสตูลอีกแน่ๆก็ประมาณนี้ครับทำแคปซูลเอาวันมึงพูดอะไรเยอะแยะวะ10ปีก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนึกออกใช่ไหมเอาวันนึกออกไหมบาย